ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์เรามาดูปัญหามลพิษจากการกระทำของมนุษย์กันนะครับมลพิษหมายถึงพิษที่เกิดจากความสกปรกของสิ่งแวดล้อมมาดูประเภทมลพิษของสิ่งแวดล้อมกันครับ 1. มลพิษทางดินเป็นสภาพของดินที่มีสารพิษเจือปนหรือตกค้างจากการใช้สารฆ่าแมลงหรือสารปรับวัชพืชในปริมาณมากเกินกว่าการกำจัดและระบายออกของดินสารเคมีที่อันตรายตกค้างอยู่ในดินและพืชดูดซึมมาใช้เมื่อนำพืชที่มีสารพิษตกค้างมารับประทานจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นะครับ 2. มลพิษทางอากาศเป็นสภาพของอากาศที่มีแก๊สพิษฝุ่นละอองและควันในปริมาณมากจนเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะการปล่อยควันหรือไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาขยะนะครับ 3. มลพิษทางน้ำเป็นสภาพที่น้ำมีสิ่งปนเปื้อนและสกปรกจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยมีสาเหตุจากการทิ้งหรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำนะครับ 4. มลพิษทางเสียงเป็นสภาพที่มีเสียงดังมากและมีระยะเวลายาวนานจนสร้างความรำคาญรบกวนสมาธิและเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ซึ่งมีหลายสาเหตุเช่นเสียงเครื่องยนต์จากพาหนะเสียงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 5. มลพิษทางขยะเกิดจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและการกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานของมนุษย์เช่นการเผาทำลายการฝังกลบลงในดินนะครับเรามาดูสาเหตุของการเกิดมลพิษกันนะครับมนุษย์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษเพราะมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแก่ตัวการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมลพิษเช่นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเครื่องยนต์จากยานพาหนะหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยแก๊สพิษออกมาการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในดินและในน้ำนะครับมาดูผลกระทบของมลพิษกันครับปัญหามลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดังนี้นะครับ 1. ผลกระทบต่อมนุษย์ทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนลำคาญ 2. ผลกระทบต่อพืชทำให้พืชเป็นโรคหรือตายได้นะครับ 3. ผลกระทบต่อสัตว์อาจทำให้สัตว์เป็นโรคหรือตายได้นั่นเองครับ